เวลานอนนี่มีใครนอนเปิดกระจกบ้างไหมไม่มีกูปิดกูเปิดแอร์เออกูขี้ร้อนอ๋อเปิดแอร์หมดเลยใช่กูขี้ร้อนนอนเปิดกระจกอาจจะไม่มีแต่ถ้านอนเปิดกระจูนี่นอนถูกระจกเนี่ยเออไอ้เจงปัจจัยปล่อยเป็นยังไงยังไงเปิดกระจกมันเป็นเรื่องของคนที่เขานอนเปิดกระจกแล้วเขาเล่าให้ฟังตรงหน้าต่างเขาเนี่ยจะชอบมีนกพิราบมาเกาะกูเกลียดมากเลยนกพิราบทุกวันนี้กูยังเกลียดมากอยู่เลยแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเขานอนกับพื้นใช่ป่ะเขาก็เปิดหน้าต่างไปหมดอะสุดอะแล้วนกพิราบนั้นก็จะชอบเข้ามาหน้าต่างอยู่บนหัวเออหน้าต่างอยู่บนหัวจะชอบกระโดดเข้ามาปุ๊บในห้องเขาเดี๋ยวนะพยายามนึกภาพตามคือเขานอนกับพื้นแล้วหน้าต่างเนี่ยคืออยู่แนวหัวเขาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อคือหัวติดผนังหัวติดผนังแล้วผนังขึ้นไปก็เป็นหน้าต่างโอเคเป็นหน้าต่างแล้วเขาก็เปิดไปหมดเลยเท่าที่มันจะเปิดได้ใช่แล้วก็คือมันเขาเหมือนกับเขาก็ชอบเลี้ยงนกพิราบแต่จริงๆไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่คือแบบติดนิสัยอ่ะก็คือนกมันมานกมันมาก็ให้นกมันมาก็ให้จนทีเนี้ยมันติดอ่ะนกมันติดอ่ะก็แบบเออมาที่เนี้ยต้องได้อาหารตอนนอนเนี่ยเขาก็ชอบเปิดกระจกเพราะลมมันถ่ายเทดีมันเย็นสบายก็เปิดกระจกนอนแล้วก็จะตอนกลางคืนก็จะมีเสียงแบบตุ๊บลงมาอย่างหน้าต่างแล้วก็แบบเป็นเสียงไอ้เชี่ยมันทำเหมือนวะเนี่ยกระโดดแบบตุ๊บตุ๊บคือรู้ว่านกพิราบมาเดินในห้องอะไรเงี้ยแต่เขาแบบไม่ขยับตัวเพราะว่ากลัวว่าจะตกใจเขาชอบแบบนอนฟังไปเรื่อยๆเพลิมก็แบบเดินรอบอะไรเงี้ยจนมีคืนหนึ่งเขานอนเปิดกระจกนี่แหละนอนไปก็ได้ยินเสียงมาเหมือนเดิมตุ๊บลงมาอ้าวนกพิราบมาแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยก็นอนหลับไปไม่พยายามไม่ลืมตาไม่ขยับตัวเพราะกลัวว่ามันเดี๋ยวมันจะทำให้นกพิราบตกใจแค่เสียงเดินในห้องแบบฟังไปเคลิ้มเคลิ้มกำลังจะหลับแต่ฟังไปฟังมาแม่งไม่ใช่เสียงนกพิราบอ่ะฟังไปฟังมันไม่ใช่เสียงแบบมันเป็นเสียงแบบคือมันไม่เหมือนที่เขาเนี่ยหูฟังเออมันแปลกเนี่ยหูฟังแบบมันอะไรวะฟังจนกลายเป็นแบบเป็นเสียงหัวเราะของคนอ่ะเออเป็นเสียงหัวเราะของผู้ชายอ่ะแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันเหมือนแบบมันค่อยๆวนรอบตัวเข้าไปเขาแบบกลัวไม่กล้าลืมตาเสียงอะไรวะแบบเครียดแล้วคือแบบฟังอยากคือพื้นก็นอนราบพื้นใช่ป่ะแล้วก็พอจะรู้ว่าแบบว่ามันคือเป็นด้วยความที่เป็นพื้นไม้อ่ะพอมันขยับขยื่นไปทางไหนอ่ะก็จะพอจะรู้น้ำหนักพอจะรู้น้ำหนักได้ว่าไอ้นั่นอ่ะมันคือมันจะลักษณะไหนหนักประมาณเท่าไหร่ซึ่งนกพิราบเนี่ยมันแน่นอนพื้นมันไม่ยุบหรอกเวลามันกระโดดมันก็จะเสียงไม้อ่ะเสียงเท้ามันกับเล็บมันอ่ะใช่ป่ะง่ายแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนแบบเป็นแบบหนักหนักกว่าปกติหนักมันเสียงแบบจนแบบอยู่ดีๆแม่งเหมือนกับแบบดีดตัวจากพื้นอะแล้วหล่นมาที่ขาขาคนนะลงลงมาที่ขาเขาตอนนอนด้วยเขาแล้วคือสัมผัสได้จากปลายขาว่าเนี่ยคือหัวคนคือไม่ใช่นกพิราบแล้วหัวคนเขาแบบที่เคี้ยคือแบบเคี้ยๆๆอย่านะปุ๊บสักพักหายไปเลยหล่นมาอีกทีปุ๊บตรงเข่าค่อยๆไล่ขึ้นมาคือแข้งแล้วมาเข่าคือปุ๊บเนี่ยคือจังหวะปุ๊บเนี่ยคือนึกว่าหายแต่จริงๆมันคือกระโดดเออแล้วตุ๊บลงมาที่ขาปุ๊บเหี้ยแล้วเสียงมันก็ดังแบบเฮ้ยเอ๊ะแล้วมันก็ปุ๊บตุ๊บลงมาที่ท้องเหี้ยไม่เอาแมว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 ไม่มองก็แบบมันไม่รู้ว่ะพยายามมันกลัวคือมันกลัวมากแล้วแบบคือมันก็ห่มผ้าอยู่อ่ะคือแบบมันก็คือเซฟโซนอ่ะปุ๊บหายไปละปุ๊บลงมาที่แบบแถวหน้าอกเว้ยเขาเหี้ยใครเราใครเราตายทำไมดีทำไงดีก็เสียงแล้วก็เงียบไปยังวะแบบหลับตาไปยังวะแล้วทีเนี้ยแม่งก็หล่นมาที่คอเขาก็แล้วก็ลืมตาขึ้นมาเว้ยเขาบอกว่าเห็นเป็นหน้าคนนะอะไรเอ๋ยเงี้ยกับเขาอ่ะเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับ